ทนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเห็นแก่หัวใจของเพื่อนฝูงซึ่งเป็นนักบวชมีเจตนาและตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนจึงได้ทนอยู่เพราะเทียบเทียงน้อยใจของเราเองกับเพื่อนฝูงที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนนั้นมีความรู้สึกอย่างเดียวกันการเรียนตามปริยัติที่ท่านชี้แนวทางไว้เป็นกลางๆมันเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราก็ได้เรียนมาพอสมควรด้วยกันแต่เวลาจะแยกแยะเอาธรรมะส่วนที่จำเป็นมาปฏิบัติหรือแก้ไขตนเองนั้นมันแยกแยะไม่ถูกไม่เข้าใจที่จะแยกแยะมาใช้มาทำประโยชน์แก่ตนทั้งที่เรียนมาแล้วด้วยกันนี่เคยเป็นมาแล้วท่านพูดถึงสมาธิพอเข้าใจแต่เข้าใจด้วยความคาดหมายด้นเดาไปตามความจำนั่นแหละแต่มันไม่ตรงกับความจริงเพราะยังไม่ประสบความจริงขึ้นที่ใจทั้งนี้เนื่องจากไม่มีครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นตัวสักขีพยานพาดำเนินให้เห็นต่อหน้าต่อตาทั้งด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันเป็นความจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นที่จะต้องอาศัยครูอาจารย์คอยแนะแนวทางด้วยการปฏิบัติซึ่งท่านเป็นผู้ผ่านมาแล้วอย่างโชคชนและชำนิชำนาญท่านสอนเราได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่เสียเวลาถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอปริญญาหยิบยกยาขนาดใดมาก็เหมาะสมกับโรคของคนไข้ชนิดนั้นๆไม่ผิดพลาดเหมือนหมอเถื่อนที่ไม่เด็กมีทั้งการศึกษามีทั้งด้านปฏิบัติทางการแพทย์มาก่อนการสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่หายากอยู่มากไม่น้อยเลยการจดจำนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าท่านว่าเราต่างได้เรียนได้จดได้จำมาแล้วหากไม่เป็นที่แน่ใจที่จะนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยความถูกต้องจึงต้องเกิดความสงสัยสนเทในเวลาจะประพฤติปฏิบัติเข้าได้เข้าเข้มจริงๆด้วยเหตุนี้จึงต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เห็นครูเห็นอาจารย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราผู้มุ่งปฏิบัติเราคิดเทียบเคียงท่านผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราคิดถึงใจเรากับท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายเป็นความรู้สึกกันเดียวกันถือเป็นความจำเป็นอย่างเดียวกันที่จะต้องสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ให้เป็นที่แน่ใจนี่จึงได้ทนอยู่กับหมู่กับคณะถ้าตามหลักนิสัยแล้วน่าจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความหนักแน่นหรือสนใจในทางการแนะนำสั่งสอนใครๆมากดังที่เป็นอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเองนี้เลย
การอยู่ลำพังคนเดียวในอิริยาบถของบุคคลคนเดียวจะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเหมาะสมอยู่กับธาตุขันธ์และอัธยาศัยไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่ขัดไม่แย้งไม่หนักหน่วงไม่กดถ่วงไม่บีบบังคับธาตุขันธ์เป็นไปโดยหลักธรรมชาติของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสะดวกสบายจิตใจก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไม่มีอะไรมาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนให้เป็นความชอบธรรมนั่นเป็นความเหมาะสมกับปฏิยาศัยอยู่ไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็มีความเหมาะสมอยู่อย่างนั้นตลอดไปแม้โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนอย่างธาตุขันธ์หรือโรคทั่วไปก็ไม่ถือเป็นข้อหนักแน่นไม่ถือเป็นความหนักใจถือเป็นคติธรรมดาแห่งความจริงที่มีอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้มีธาตุขันธ์เป็นพื้นฐานแห่งความจริงและถ้าเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนก็เป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างที่แสดงขึ้นมาในธาตุขันธ์อันเป็นภาพพื้นแห่งความจริงทั้งหลายนี้แม้จิตเองก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรู้พร้อมทั้งการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายนี้อย่างพอเหมาะพอสมพอดีกันไม่มีอะไรยิ่งอะไรหย่อนเป็นความพอดีหากจะทนไม่ไหวจะแตกจะสลายทำลายไปก็เป็นไปด้วยความจริงไม่มีอะไรกระเพื่อมไม่มีอะไรจะเลยความจริงไปต่างอันต่างจริงต่างอันต่างตั้งอยู่หากว่าสลายก็ต่างอันต่างสลายไปตามความจริงของตนยึดผู้ที่ตั้งหน้าต่างๆได้ฝึกหัดดัดแปลงเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยอาศัยธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาใจก็เป็นความจริงรู้ตามสภาพความจริงไม่ฝืนความจริงอยู่สบายการไปการอยู่แห่งธาตุแห่งขันธ์ยิ่งไม่เป็นภาระหนักหน่วงที่จะมากดท่วงจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายสายแสบที่เกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นแก่ใจแต่ประการใดเพราะต่างอันต่างยิ้มต่างอันต่างพอเหมาะพอดีกันอยู่แล้วทั้งความเป็นอยู่ทั้งการสลายไปนี่พูดตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์ของจิตใจตามอัธยาศัยนิสัยของแต่ละรายละรายเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายของเราเองเป็นเช่นนั้นแต่ทำไมจึงปฏิบัติตนให้เป็นดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้ก็เนื่องจากความเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องเสาะแสวงหาเริ่มเป็นมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมานอกภาพจากไปแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่าจะมีหมู่มีคณะเพราะจิตใจไม่สนใจด้วยมีแต่ความเป็นผู้เดียวเป็นความสะดวกสบายตามปัจจัยใจของตนแต่ครั้งแล้วก็เพื่อนฝูงเข้ามาเกาะเกี่ยวเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพระของเราซึ่งอยู่ในวงเดียวกันมาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยเรื่อยมาแม้จะปลีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่ใดลบดีปีกออกเป็นแบบขโมยก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่พ้นที่หมู่เพื่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่จนได้เคยปฏิบัติเคยเป็นมาอย่างนั้นหลายหนแล้วเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองพอถึงการเวลาของธาตุขันธ์กับจิตใจที่จะถึงวาระสุดท้ายของมันเท่านั้นเป็นความสะดวกสบายสำหรับอัคคียาชัยแต่แล้วก็เป็นไปไม่ได้เ
ด้วยเหตุแห่งการคิดนึกเทียบจิตท่านจิตเก่าที่กำลังสอบแสวงหาคุณงามความดีให้เป็นที่แน่ใจจากครูจากอาจารย์ก็จำต้องได้แนะนำพร่ำสอนกันมาเรื่อยๆจากนั้นก็มากขึ้นมาโดยลำดับดังที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเห็นความสำคัญของตนในขณะที่อยู่กับครูกับอาจารย์ด้วยการได้รับการแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไผ่จึงได้เสาะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อกำจัดไผ่เหล่านี้อย่าได้ลืมเงื่อนต้นเจตนาในเบื้องต้นของตนเนี่ยที่ได้อยู่กับหมู่กับคณะมายากลำบากก็ทนเอาเพราะเห็นว่าใจเป็นสิ่งสำคัญและการแนะนำสั่งสอนอบรมกันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนแล้วแม้จะมีเจตนาอย่างแรงกล้าศรัทธาความเพียรอย่างเต็มจิตเต็มใจการก้าวไปก็เหมือนกับว่าเหตุผลไม่ลงรอยกันคือการปฏิบัติก็เป็นลุ่มๆดอนๆไปเสียเพราะความไม่แน่ใจเป็นต้นเหตุผลที่จะพึงได้ตามความมุ่งหมายก็กลายเป็นอื่นไปเสียเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์เป็นสักขีพยานแล้วจิตใจก็แน่วแน่การรับโอวาทจากท่านก็เป็นความแน่นอนไม่สงสัยไม่รูปคำคำแม้ผู้แสดงเองก็พูดตามหลักความจริงที่เคยประพฤติปฏิบัติและได้รู้ได้เห็นมามากน้อยหนักเบาเพียงไหนยาละเอียดเพียงไหนนำมาแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปนับตั้งแต่เริ่มต้นแห่งสมาธิส่วนศีลเรารักษาด้วยกันแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากมายก่ายกองไปเพราะต่างคนต่างเข้าใจส่วนวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบดังปริยัติท่านบอกไว้ว่าสมาธิคือความสงบใจหรือความแน่วแน่อย่างนี้สงบใจจะทำอย่างไรใจจึงจะสงบได้มีวิธีการอย่างไรจึงจะปรากฏเป็นองค์สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาที่ใจสำหรับผู้ต้องการอยู่แล้วจึงต้องได้อาศัยการได้ยินได้ฟังนี่ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้ววิธีการดำเนินทางด้านสมาธิโดยไม่สงสัยว่าวิธีการที่อธิบายไปแล้วนั้นๆเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามจริตนิสัยของผู้มาอบรมด้วยกันไม่ปลีกไม่และไม่นอกเหนือไปจากที่สั่งสอนไว้แล้วเลยทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันทุกขั้นทุกภูมิทุกแง่ทุกกระทงแห่งปัญญาได้นำมาอธิบายทั้งปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายในและสิ่งภายในโดยเฉพาะไปโดยลำดับลำดาได้แสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมที่เลยปรากฏมากน้อยอย่างไรกับหมู่เพื่อนไม่เคยปิดบังลี้ลับด้วยเหตุนี้จงทำความสนใจทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะพยุงเราลุ้นหนุนเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์คำว่ากองทุกข์นี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้ต้องได้แบกได้หามด้วยกันทั้งนั้นมากกับน้อยมีต่างกันเล็กน้อยตามขั้นภูมิของภพของชาติแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องถูกร้อยรัดด้วยสาเหตุคือกิเลสที่จะนำกองทุกข์มาให้เราได้แบกได้หามยังไม่น่าสงสัยอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าจุดใดดอนใดทบใดในสามโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นที่อยู่แห่งสัตว์ผู้ยังถูกร้อยรัดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาสวะและเป็นผู้ได้แบกหามของทุกข์มากน้อยทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงเลย
โลกนี้จึงไม่เป็นโลกที่น่าสงสัยที่จะต้องตะเกียกตะกายกับมันตะเกียกตะกายเท่าไหร่ก็ตะเกียกไปหมุนไปตามกลงล้อของกิเลสไม่ใช่หมุนไปตามกลงล้อแห่งธรรมเช่นธรรมจักรเราจึงไม่น่าสงสัยว่าพบใดจะมีความสุขความสบายเราเกิดมากับกองทุกข์แท้ๆทำไมจึงสงสัยเรื่องทุกข์แล้วกิเลสโดยแท้จริงที่ผิดหรือผลักดันให้เรามาเกิดในภพชาตินั้นๆไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำงานแทนกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาแบกกองทุกข์แบกความทรมานอยู่ดังที่เห็นทั้งท่านทั้งเราตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายนี้เลยนอกจากกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้มีอำนาจแดนโลกธาตุทั้ง3นี้เป็นที่ปกครองเป็นที่เรืองอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้เป็นเจ้าตัวการสำคัญที่เป็นผู้เรืองอำนาจครอบความหัวใจของสัตว์โลกไว้จนกระทั่งมืดมิดปิดตาไม่มียับยับจับยับพอที่จะมองเห็นเช่นฟ้าแลบนี้เลยมองเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นบุญญราภหรือบุญอันประเสริฐของพวกเราที่ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเหตุใดเพราะเราได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอิจฉังสัตตมัสสวนังได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฝังที่หัวใจของเราฝากเป็นฝากตายกับธรรมของท่านแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่จึงเป็นบุญญาลาภนับว่าเป็นบุญญาลาภเหนือสัตว์ตัวใดในโลกทั้ง3นี้ที่เราได้มาประสบพบเห็นศาสนธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามเหมาะสมที่สุดที่จะหรือเราให้หลุดพ้นจากภพจากชาติด้วยการยึดถือด้วยการปฏิบัติกับธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจภูมิใจอย่างไม่มีฉากหน้าฉากหลังฉากนั้นเป็นสุขฉากนี้เป็นทุกข์แฝงกันมาอย่างนั้นไม่มีทุกข์ก็ทุกข์ให้เห็นอยู่อย่างชัดชัดว่าทุกข์เพื่อจะชนะเช่นทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรอันนี้จิตใจไม่ได้มาสนใจกับเรื่องความทุกข์เหล่านี้เลยถ้าผู้เห็นภัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาจากจิตใจนั้นแล้วจะไม่เห็นความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรนี้เลยจะตะเกียกตะกายไปจนได้คนเราเมื่อเห็นทุกข์เห็นภัยอย่างเต็มใจแล้วการตะเกียกตะกายหนีภัยทั้งหลายนั้นไม่ถือเป็นของลำบากลำบนอันใดเลยขอให้หลุดให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นที่พึงใจสำหรับผู้ที่แหวกว่ายตัวให้พ้นผ่ายไปนี่เรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อความแบกว่าจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยภัยให้ได้หลุดพ้นไปจากภัยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันโดยทางความเพียรของเราไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคิดอ่านแต่ตรองในเงื่อนใดเงื่อนใดขอให้เป็นเงื่อนเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้เป็นเรื่องที่เด็ดตัณหาออกหน้าออกตาฉุดลากไปนู้นฉุดลากไปนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราเป็นนักบวชมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติและตั้งหน้ากำจัดกิเลสทั้งหลายด้วยความเพียรแต่มันกลายเป็นความเพียรของกิเลสมาทำหน้าที่แทนไปเสียอย่างนั้นอย่าให้มีเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะวิเศษวิโสเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้ได้เข้าสัมผัสทางจิตใจจะเริ่มมีความดูดดื่มเข้าไปโดยลำดับในขณะเดียวกันก็จะมีการจืดจางว่างเปล่าจากสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยพัวเคยพันเพราะอำนาจแห่งธรรมนั้นมีคุณค่าและมีน้ำหนักมากกว่าหรือถ้าเป็นแม่เหล็กก็มีกำลังมากกว่าจะดึงดูดจิตใจให้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับธรรมโดยลำดับลำดาสิ่งภายนอกที่เคยเป็นข้าศึกก็จะค่อยจืดจางไปเรื่อยๆนี่อำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนไว้ว่ารสแห่งธรรมชำนะถึงรสทั้งปวงรถแห่งธรรมขั้นนี้ชนะรถของโลกขั้นนั้นขั้นนั้นรถแห่งธรรมขั้นนั้นชนะโลกขั้นนั้นหรือชนะกิเลสขั้นนั้นกิเลสขั้นนั้นรถแห่งกิเลสขั้นใดบ้าง
รถแห่งธรรมมีเหนือกว่าไปโดยลำดับดับชนะไปได้โดยลำดับในขณะเดียวกันก็ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดเป็นความประทับใจในตัวไปพร้อมๆกันจนกระทั่งจิตใจได้หลุดลอยไปจากมูดจากคูดคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนี้ไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านว่าแดนพ้นทุกข์แต่ว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเสมอแล้วแต่ท่านพูดถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นทรงแต่คุณภาพตามหลักความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเป็นที่พอแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แยกแยะออกไปพูดว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วิโสเป็นกิริยาอันหนึ่งที่แสดงออกไปจากนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงพยายามทำจิตใจของเราให้กลมกลืนกับธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอย่าได้ล้นละนี่แหละทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางที่จะหลุดพ้นจากภัยและทางต่อสู้กับภัยทั้งหลายลึกศัตราวุธต่อสู้กับภัยทั้งหลายก็ไม่เหนือจากสติปัญญาของเรานี้ไปอย่าให้กิเลสบุตรฉุนล่าออกไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งๆที่เรากำลังประกอบความเพียรของเราอยู่ด้วยการคิดการปรุงการแต่งทางด้านอัตธรรมอย่าให้กิเลสเข้ามาสวมรอยแล้วปัดธรรมออกไปจากความคิดนั้นเสียเอาความคิดความปรุงของกิเลสมาสวมรอยเข้าแทนส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกจึงเกิดความอิจฉาละอาใจมาการประกอบความภาคเพียรก็ประกอบมานานพอสมควรหรือนานมามากแล้วความพยายามในการประกอบความภาคเพียรก็ได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจให้ได้เห็นได้ชมดังครูบาอาจารย์ท่านสอนก็อย่างดีแต่นี้ทำไมไม่ปรากฏเราจะคิดไปอย่างนั้นเสียมากโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุที่มันไม่สงบไม่ได้รับผลที่พึงหวังนั้นเป็นมาอย่างไรก็เป็นมาอย่างที่เราประกอบความเพียรและกิเลสเป็นผู้สวมรอยไปทำหน้าที่แทนโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละนั้นจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเกิดขึ้นถ้าลงได้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอื่นชั่วคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วขอให้เกาะให้ติดเถอะไม่เป็นไม่ไปไหนนิยานิกระทำจะปราบปรามกิเลสที่จะที่ก่อเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบภายในจิตไม่ต้องไปหาองค์ศาสดาที่ไหนเลยไม่ต้องไปหาพระธรรมที่ไหนไม่ต้องไปหาพระสงฆ์สาวกที่ไหนเลยธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นสักขีพยานแห่งความจริงทั้งหลายแห่งความพิเศษทั้งหลายคือพุทธธรรมสงฆ์นั้นอย่างประจักษ์แล้วไม่มีทางสงสัยอย่างนี้แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนั้นเองเริ่มสัมผัสสัมพันธ์ไปตั้งแต่สมาธิปัญญาเป็นตามขั้นตามภูมิไปเริ่มแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาแท้เป็นดังนั้นอันนี้ชั้นใดอันนั้นชั้นนั้นธรรมคืออะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่ชัดๆนี้ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเห็นอย่างนั้นครับจะไปถามใครที่ไหนท่านประเนี่ยผ่านมากี่ปีกี่เดือนนั่นเป็นสมมติอันหนึ่งเท่านั้นหลักธรรมชาติที่แท้จริงนี้ได้ประจักษ์แล้วกับจิตใจที่เป็นไปโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงคือความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้แล้วไม่สงสัยนี่แหละแดนหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้อย่าไปคาดสถานที่การในร่ำเวลาที่ไหนให้กิเลสมันหลอกไปหลอกไปเราเรื่องของกิเลสนี้ละเอียดมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขั้นเริ่มต้นส่วนมากก็เป็นกิเลสอย่างยากสติปัญญาของเราก็ไม่มีมันก็ไม่ทันกันจึงต้องลำบากในขั้นเริ่มแรกแต่เวลาเราเอาจริงเอาจังน้ำมันก็ปรากฏจนได้เพราะในขณะที่เอาจริงเอาจังจิตใจมันจดจ่อสติจดจ่ออย่างน้อยสติจดจ่อต่อจากนั้นปัญญาพิจารณาไขควรไปได้มันก็พอเข้าใจไปได้โดยลำดับจนถึงขั้นมีทุนภายในจิตใจสมาธิเป็นต้นทุนและเป็นทุนต้นทุนอย่างละเอียดล่อเข้าไปโดยลำดับจากนั้นผิดปัญญาญาณนอนใจแต่คำที่ว่าจากนั้นผิดปัญญานั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยแท้เดียวเมื่อถึงการที่จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในระหว่างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วก็ขุดค้นลงหน้าพิจารณาไ
ไม่ได้แน่นอนตายตัวโดยถ่ายเดียวเพราะการทำความภาคเพียรนี้ไม่ได้มีโปรแกรมไม่เป็นแผนที่ไปอย่างโลกหากเป็นแผนที่โดยหลักธรรมชาติเป็นโปรแกรมโดยหลักธรรมชาติที่เห็นว่าเหมาะสมในการนั่นที่จะควรใช้สติหรือควรใช้ปัญญาหรือควรใช้เป็นสมาธิหรือควรใช้เป็นปัญญามันหากมีการพิจารณาแปลงๆอยู่กับนักปฏิบัตินั่นแหละว่าอะไรเหมาะสมทำอย่างนั้นที่พูดถึงสมาธิถึงปัญญานี้พูดไปตามพื้นฐานส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่แม้เช่นนั้นในการที่จะนำปัญญามาใช้ระหว่างที่เห็นว่าจำเป็นยังต้องแทรกกันเข้าเสมอผู้ปฏิบัติทำให้จริงนี่ก็จะพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเพื่อนฝูงการแนะนำสั่งสอนเรามาบวชเป็นพระนี้หมดเรื่องความเกาะเกี่ยวที่จะให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เกิดพิษเกิดภัยใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะสมณเพศเป็นเพศที่ปล่อยวางเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องความทุกข์ความร้อนเกี่ยวโยงกันกับใครต่อใครไม่เป็นเพศที่บริสุทธิ์ปุญญง่ายเป็นเพศที่ไม่ก่อกรรมก่อเวรเป็นเพศที่ปล่อยวางเป็นเพศที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเพศที่มีเมตตาเป็นเพศที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นสมณะคือนักบวชนี้ไปที่ไหนจึงไม่ค่อยเป็นภัยในสายตาของโลกก็พอมองเห็นใจก็ลงแล้วผิดกับเพศอื่นนี่สิ่งภายนอกเราก็ได้ตัดมาจากนั้นไม่เป็นกังวลกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ระเวียงระวังอะไรผู้ใดที่จะมาทำความเดือดร้อนเสียหายและมากระทบกระเทือนตลอดถึงมาทำร้ายร่างกายของเรามาฆ่ามาฟันมาอะไรอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นภัยต่อเราก็คือกิเลสเท่านั้นเวลานี้จึงต้องมาฟาดปันกันที่ตรงนี้ข้างนอกไม่เป็นภัยแต่ข้างในเป็นภัยคือกิเลสเป็นภัยต่อเราความรักเกิดขึ้นก็ทำให้ติดความชังเกิดขึ้นก็ทำให้ติดปิดใจได้ทั้งนั้นหลงไปได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่ากลอันละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ว่าอันใดที่แสดงขึ้นมาขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วย่อมทำให้ติดให้ปวกพันให้หลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละละเอียดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ทำแล้วจะดูกลมายาของกิเลสจะดูรสดูชาติดูความละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลับตาดูวัตถุต่างๆจนกระทั่งถึงศีรษะกระโดนปึ้งเข้าศีรษะแตกก็จะรู้แต่เพียงศีรษะแตกแต่สิ่งที่โดนนั้นคืออะไรมันก็ไม่เห็นอีกเพราะตามันบอดขนาดนั้นใช่ป่ะนี่ปัญญามันบอดโดนกิเลสตัวไหนเอาให้จนร้องห่มร้องไห้นอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นเป็นบ้าเป็นบอไปประสดนอนก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาเพราะอะไรติดพันกันไปพอใจในความคิดความปรุงซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นโดยไม่มีการเข็ดการหลาบถ้าคนเราถ้าเข็ดหลาบได้ก็เท่ากับว่าเห็นโทษของกิเลสจะไม่ทำให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่นี่มันเข็ดไม่ได้เสียใจก็เคยเสียมาตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันเคยเบื่อเคยหน่ายความเสียใจเมื่อไหร่มันสร้างกองทุกข์ให้ผู้ที่เสียอกเสียใจนั้นในครับความทุกข์ร้อนขนาดไหนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอยู่มากมาเต็มแผ่นดินมีใครบ้างที่มีความเข็ดหลาบกับโทษของมันที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นเสียอกเสียใจจนถึงกับน้ำตาร่วงออกมาและกินไม่ได้นอนไม่หลับบางรายถึงเป็นบ้าไปเลยก็ยังมีแล้วใครเห็นโทษของมันถ้าเห็นโทษของมันจะยอมตัวทั้งคนนี้ที่มีคุณค่ามากนี้ไปเป็นบ้ากับพี่เด็กซึ่งหาคุณค่าหาราคาไม่ได้อย่างไรเนี่ยมันแหลมคมอย่างนี้ความน่าเกิดขึ้นมันก็ติดได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากลมายาของกิเลสถ้าแสดงออกมานะต้องติดเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่เหนือกิเลสนี้เข้าไปจับกันแต่เพราะอย่างยิ่งสติปัญญาให้ฝึกซะก่อนท่านจึงต้องถือสมาธิเป็นฐานเดิมเป็นสนามรบในเบื้องต้นมีความสงบเย็นใจช่ำชองทำนี้ทำนานนี้แล้วพิจารณาแยกแยะทางด้านปัญญา
นี่คืออุบายที่จะเปิดดูหน้าตาของกิเลสจะเปิดดูโทษของกิเลสที่มันสลับซับซ้อนมากและเปิดดูหน้าดูตาของมันที่ท่านว่ากิเลสเป็นภัยเป็นภัยเป็นอย่างไรเอาอะไรมาทดมาสอบมาแยกมาแยะวันยั่งค่ำตลอดวันตายไม่มีทางเจอนอกจากจะกิเลสแทงเอาแทงเอาเหยียบย่ำทำลายเอาแหลกแตกกระจายไปยิ่งกว่าผุยผงไปซะอีกเท่านั้นนอกจากธรรมไม่มีทางแก้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้หนักแน่นในธรรมแล้วกันพระพุทธเจ้าไม่อัศจรรย์ได้อย่างไรโลกทั้งโลกไม่มีใครที่จะแหวกออกมาจากกรงขังของกิเลสออกจากความมืดมิดปิดตาของกิเลสได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหวกว่ายโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ต้องประกาศศาสนาธรรมให้กังวานไปทั่วโลกธาตุสาวกทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติพอเห็นลู่เห็นทางเห็นแล้วก็ได้ดำเนินตามแล้วแหวกบ้ากันออกมาได้ออกมาได้นอกจากนั้นมีใครมาเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในการแนะนำสั่งสอนกันให้พ้นจากโลกันตานรกนี้ไปได้คำว่าโลกันตานรกนี่ก็คือว่ามืด8ทิศ8ด้านทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถตั้งแต่วันเกิดมาไม่มีความสว่างจากกิเลสเลยมีแต่ความหนาความแน่นความมืดมิดปิดตาไปทั้งวันทั้งคืนให้กิเลสทำหน้าที่บนเขียงสับยำลงไปละเอียดแตกกระจายพบนี้พบนั้นจนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อใดการใดถึงจะหลุดพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นผู้ฉุดลากขึ้นมานี่เราเกิดในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาจึงเป็นบุญญาลาภของพวกเราและเป็นมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติจากนักความเป็นนักบวชนี้ด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันใหญ่โตอย่าให้ผ่านพ้นไปได้เวลาเวลามีเท่าไหร่ให้ทุ่มเข้ามาเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนี้อ้าวความรักมันมีรสชาติอ้าวความไม่รักเข้าไปให้ได้ปรากฏความไม่รักความชังว่ามันมีรสชาติมันเป็นของดิบของดีความรักว่าเป็นของดิบของดีความโลภว่าเป็นของดิบของดีความโกรธว่าเป็นของดิบของดีความหลงว่าเป็นของดิบของดีแล้วก็ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้แนะไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ให้เข้าถึงขั้นไม่รักเป็นยังไงจิตก่อนเคยรักเป็นอย่างนั้นผลของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้จิตไม่รักนี่ผลเป็นยังไงจิตไม่ชังเป็นยังไงแต่ก่อนจิตเวลามันเกิดความชังขึ้นมานี่มันเป็นอย่างไรผลของมันบัดนี้จิตไม่ชังเป็นยังไงแต่ก่อนจิตมันเคยโลภบัดนี้ไม่โลภเป็นยังไงมันเคยหลงมันไม่หลงเป็นยังไงนี่เห็นกันได้ชัดเหนือกันไปลำดับถ้าไม่มีสิ่งเทียบแล้วเราจะไม่เห็นโทษและคุณค่าของกันและกันโทษก็คือโทษของกิเลสเราไม่เห็นธรรมเมื่อไม่มีในใจของใจของเราเพราะเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมต่อเมื่อได้เห็นชัดเจนภายในจิตใจทั้งโทษที่เกิดขึ้นจากกิเลสผิดขึ้นมาทุกประเภทด้วยความรุ่มหลงของเราเองเราก็เห็นได้ชัดทั้งธรรมที่เราได้พุทธปฏิบัติจนสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆไปได้ตามลำดับบรรดาจนกระทั่งได้ถึงขั้นสุดยอดปราบกิเลสลากภายในจิตใจผลเป็นอย่างไรนั่นแหละที่ว่าผลเลิศไม่มีอะไรเสมอเพราะกิเลสลาบลงไปแล้วคู่แข่งไม่มีจะเอาอะไรมาเสมอก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้ของธรรมเมื่อนำธรรมมาพึ่งปฏิบัติกำจัดมันให้ลาบลงไปภายในใจอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าสามารถพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดและรู้ได้อย่างเต็มใจว่าใน3แดนโลกธาตุอันเป็นแดนแห่งสมุทรทั้งมวลนี้ไม่มีอะไรที่เข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวได้เลยนอกจากกิเลสเท่านั้นนะพอกิเลสเลยราบหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วแต่นี้ต่อไปมีแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนล้วนเต็มหัวใจถึงว่าหมดภัยหมดเวรความรักก็มีขึ้นอีกไม่ได้แล้วหมดซากไปแล้วเดี๋ยวว่าแต่มันตายสิ้นซากด้วยความโกรธความหลงสิ้นซากไปหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขารากลายเป็นตเววะอะไรนะอวิชชาจะตเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างขารานิโรธดับดับดับเรียบไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธ
นี่แหละได้ถึงแล้วซึ่งจุดที่ต้องตายตามเจตนามุ่งหมายในเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานไปเพราะไม่เคยยังไม่ได้ชำนาญและยังไม่เคยเพราะทางไม่เคยเดินเอาเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์วิธีการทำความภาคเพียรวิธีการต่อสู้กับกิเลสเครื่องมือมีเท่าไรท่านหยิบยื่นให้ท่านหยิบยื่นให้ยื่นให้นำไปประยุกต์กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสไปโดยลำดับลำดาต่อไปเจ้าของก็ผิดขึ้นได้เครื่องมือที่แรกก็หยิบอาศัยครูอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้จะเป็นสติปัญญาหรือเป็นทำทั้งดุลก็ตามอาศัยนี้ไปก่อนต่อจากนั้นก็เราก็แจงออกได้เองผิดขึ้นมาได้เองสติปัญญานี่เวลาผิดขึ้นมาเต็มตัวแล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะโง่ตลอดไปกระดิกออกแง่ในมุมใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาล้วนๆรอบหัวใจนั่นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสตัวใดจะมากล้าหาญท้าทายบนเวทีให้เห็นวะไม่เห็นมีแต่หลบแต่ซ่อนอันเป็นอุบายของกิเลสซึ่งเป็นตัวเป็นนิสัยแหลมคมอยู่แล้วเท่านั้นถ้าหลบจะซ่อนนี่ปัญสติปัญญาขุดค้นลงไปจนแหลกแตกกระจายไปทุกแง่ทุกมุมทีแรกก็ขุดค้นไปตามเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสกุลร่างกายนับตั้งแต่เกศาลงมานะขาตันตาตะโจเข้าไปทุกอวัยวะทั้งภายนอกภายในได้สัดได้ส่วนเทียบเทียงกันแล้วมีความจริงเสมอกันพูดถึงอสุภะอสุพังก็มีความจริงเสมอกันพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความจริงเสมอกันเมื่อเข้าใจชัดเจนในส่วนหยาบ ก็แสดงว่ากิเลสส่วนหยาบนี่ได้ล้มละลายไปแล้วได้หมอบราบแล้วแพ้แล้วจากสติด้วยสติปัญญาขั้นนี้นั่นก็พิจารณาเข้าไปขั้นละเอียดท่านเรียกว่านามธรรมมันหากเป็นทั้งมันไปเองเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้นี้หมดแล้วไหม้นั้นต่อไหม้นั้นต่อจนกระทั่งไม่มีอะไรไหม้นั่นแหละไฟถึงจะดับไปได้สติปัญญาก็หมุนตัวเป็นเตียวไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งการพิจารณาทางสติปัญญาแต่เริ่มแรกนี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาต่อเมื่อได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาไปได้โดยลำดับลำดาแล้วจะค่อยหมุนตัวไปเรื่อยๆก็ยิ่งหมุนไปเรื่อยๆและเห็นกิเลสแตกกระจัดกระจายตายละเนระนาดประจักษ์อยู่กับสติปัญญานั่นแหละสติปัญญายิ่งจะหมุนเข้าไปขันไม่ว่าขันใดเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆมันก็เพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นตามความจริงของตนถ้าเราไม่ไปหลงไม่ยึดเสียอันนั้นจะเป็นอะไรไปเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ว่าเขาเป็นสุขเขาไม่ว่าเขาเป็นเฉยๆมีแต่จิตตัวรุ่มหลงนี่เองต่างหากไปสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์นั่นเป็นสุขนี่เป็นสุขนั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นเฉยเฉยไม่เฉยเฉยตัวนี้ไปสำคัญแล้วตัวนี้ก็ไปหลงไปยึดเอาเขาเลยกลายว่าเวทนาเป็นตนเป็นของเราไปเสียเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์บีบบังคับหัวใจเข้าไปอีกก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วเวทนาทั้งหลายก็จริงอยู่ตามสภาพของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเป็นความจริงตามสภาพของมันแต่เวทนาทางใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากพิจารณาเวทนาทางกายกับทางใจนั้นไม่เหมือนกันหากเป็นอุบายวิธีของผู้ที่มีภูมิสติปัญญาขั้นนั้นแล้วจะต้องพิจารณาตัวเองเข้าใจในตัวเองไปเรื่อยๆไม่เหมือนขั้นเวทนาทางกายพูดถึงเรื่องสังขารฟังที่สังขารมันคิดมันปรุงยิบแยกยิบแยกอะไรพาให้มันปรุงก็คืออวิชชาปัจจยานั่นแหละจึงเป็นสังขาราขึ้นมาอวิชชามันหนุนจึงให้คิดออกนอกลู่นอกทางคิดไปในแง่ต่างๆคิดไม่อิ่มไม่พอไม่มีความเบื่อความหน่ายก็คือคิดเพราะฤทธิ์ของอวิชชาถ้าเพราะอำนาจของธรรมแล้วพอตัวจะคิดอะไรคิดตามเหตุตามผลเมื่อจบเหตุจบผลแล้วพอไม่มีลุกลามเหมือนอวิชชาพาคิดต่างกันอย่างนี้สังขารนี่เวลาอวิชชานำไปใช้ไม่หยุดไม่มีวันหยุดวันถอยท้ายวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่ว่าอิริยาบถใดพาคิดพาปรุงพาแต่งพาสำคัญมั่นหมายไปทางสัญญาอารมณ์ก็ไม่มีเวลาหยุดเหมือนไฟได้ชูหมุนไปอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันไปแล้วอะไรคิดขึ้นปรุงขึ้น
มันก็รู้เท่าทันเสียคิดดีก็ดับไปคิดชั่วก็ดับไปเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วคิดดีมันก็ดับคิดชั่วมันก็ดับคิดอะไรขึ้นมามันก็ดับสัญญาสำคัญมันหมายไปไหนวาดภาพหลอกตัวเองไปทำไมสำคัญมันหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือภาพหลอกตัวเองนั่นแหละจิตก็รู้เสียว่ามันออกไปจากนี้ไปวาดภาพหลอกตัวเองอันนั้นมันก็ต่อไปไม่ได้มันก็ดับเมื่อสติปัญญาทันมันก็ดับเป็นแต่เพียงว่าอาการหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นตามความจริงตนแล้วดับไปเพราะอวิชชามันอ่อนตัวลงไปมันไม่สามารถที่จะผลักดันให้คิดได้ทุกแง่ทุกมุมเหมือนอย่างแต่ก่อนโดยที่ปัญญาไม่ทันแต่เมื่อสติปัญญาทันแล้วอวิชชามันก็อ่อนตัวเข้าไปและถอยตัวเข้าไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงทางเดินแต่อวิชชาเดินไม่ได้แล้วจริงถูกสติปัญญาหักห้ามต้านทานหรือฟาดฟันหันแหลกเข้าไปเดินดับก็วิ่งเข้าสู่จุดธรรมะอวิชชาปัจจยาสังขารมันจะอยู่ที่ไหนอวิชชาถ้ามาอยู่ฝังอยู่ที่หัวใจนั่นแหละวัฏจักรอยู่ที่นั่นวัฏอยู่ที่วัฏจิตนั่นเองมันเรียกว่าวัฏจักรวัฏจิตอยู่ที่นั่นฟาดฟันลงไปเข้าไปนู้นมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นของมันเหมือนกันไม่นอกเหนือไปอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่อสุภะอสุภังเหมือนอย่างส่วนร่างกายเท่านั้นมันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยละเอียดละออกแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปเองทันกับเหตุกับการไปโดยลำดับลำดาเพราะปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ขั้นเพียงไกลมากทีเดียวกิเลสไม่มีตัวใดที่จะมาหารต่อก่อนนอกจากระบบซ่อนๆไปอยู่นั้นต้องใช้อุบายวิธีปัญญาอย่างแยบยลปัญญาขั้นแยบยลก็มีอีกกิเลสแยบยลปัญญาก็แยบยลกิเลสละเอียดแค่ไหนปัญญาก็ละเอียดตามกันสุดท้ายปัญญาก็ค้นปัญญาไปมาได้เอาแหลกแตกกระจายไปภายในจิตเมื่ออวิชชาปัจจยาสร้างขาราซึ่งมากลายเป็นตัวจิตซะเองได้แตกกระจายไปหมดแล้วจิตแท้จริงคืออะไรถ้าสงสัยทำไมถามใครที่นี่เป็นความรู้สึกล้วนๆเห็นประจักษ์แต่ก่อนเป็นอะไรอยู่ไม่รู้เมื่อได้ชัดเจนแล้วก็ขาดประเด็นออกจากกันนั่นแหละการรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏะสงสารรื้อกองทุกข์ทั้งมวลที่เคยแบกเคยหามมาเป็นประจำแต่ตั้งภพชาติที่แล้วจนเป็นอกินไตไม่สามารถที่จะคำนึงได้มายุติกันลงในขณะที่อวิชชาซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นวัฏจักรวัฏจิตได้แตกกระจายไปจากจิตนั่นแหละเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นที่นี่ถามอะไรถามมาทำไมนิพพานอยากมาเต็มหัวใจก็อยากเถอะจะหาอยากทันทีอยากไปพระนิพพานอยากพ้นทุกข์ก็หายอยากพระนิพพานก็หายอยากอะไรก็หายสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ก็หายนะไม่หาจะเอามารบอะไรมาฟันอะไรลงตามสภาพความจริงเพราะสติก็เป็นสมมุติปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นแต่เพียงว่าสมมุติขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนขั้นฟาดฟันทำแดกกับกิเลสซึ่งเป็นประเภทหนึ่งอันเป็นสมมุติด้วยกันท่านสัจธรรมทั้ง4อยู่ที่ไหนที่กล่าวมาทั้งหมดกล่าวแต่เรื่องสัจธรรมทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ไหนมาอยู่กับกายกับใจของเราจะอยู่ที่ไหนทุกท่านว่าให้กำหนดรู้นั่นเป็นอาการอันหนึ่งทุกเกิดขึ้นคนไม่ตายทำไมจะไม่รู้แต่มันรู้ธรรมดาก็มีรู้เพื่อตั้งสติปัญญาพิจารณาหาสาเหตุมันก็มีที่ท่านว่าให้ทุกพึงกำหนดรู้นี่คือให้มีสติพิจารณานั่นของผู้ประกอบความเพียรผู้ให้ประกอบความเพียรท่านก็ไม่สอนว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้รู้อะไรมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแม้แต่สัตว์มันก็รู้เรื่องทุกข์ทำไมจะไม่รู้แต่มันไม่รู้สาเหตุว่าทุกข์ที่เกิดมาจากไหนสำหรับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านที่สอนว่าพึงกำหนดรู้นั่นกำหนดด้วยอะไรก็ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาว่ามันเกิดมาจากอะไรทุกข์นี้นั่นทุกข์เป็นแต่เพียงว่าทราบแล้วก็หมุนตัวเข้าไปหาสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรสมุทัยพึงละสมุทัยต้องละนั่นเอาให้ถนัดลงไปที่คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรม2อย่างนี้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่ที่จิตทุกข์นั้นอยู่ทั้งกายทั้งจิตด้วยปัญญาอย่างลงไปพิจารณาลงไปเพราะสัจธรรมทั้ง4นี้ทำงานเกี่ยวโยงกันเราจะไปทำแยกอะไรแยกหนึ่งไม่ได้หลักปริยัติท่านสอนไว้อย่างนั้นก็เพื่อไม่เขียนซ้ำรอยกันมันอ่านไม่ออกนั่นเองทุกเขียนไม่ใช่บทหนึ่งสมุทัยเขียนไม่ใช่บทหนึ่ง
นิโรธเขียนไว้ฉบับหนึ่งแถวหนึ่งมรรคเขียนไว้ฉบับหนึ่งความจริงทั้ง4อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างเราพูดว่านี่แข้งนี่ขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นความจริงแล้วก็คือตัวของเราทั้งหมดนั่นแหละเวลาแยกออกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้สัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันทั้งหลักหลักปฏิบัติแล้วทำงานเกี่ยวโยงกันหมดพอกำหนดรู้ทุกข์นั่นเป็นเรื่องเริ่มสติปัญญาขึ้นมาแล้วแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นค้นแล้วเป็นปัญญาแล้วนะดูกามตัณหาภวสนามวิภวตัณหาสมุทัยความคิดความปรุงปรุงเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นดังนั้นพอเข้าใจแล้วทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับเพราะปัญญามีอำนาจไปโดยลำดับชำระไปได้โดยลำดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วก็ถอนพรวดหมดนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับสนิทเพราะกิเลสดับสนิททุกข์จะมาดับสนิทได้ยังไงภายในหัวใจนอกจากทุกข์ภายในเบญจขันธ์เท่านั้นก็มีไปตามสภาพของมันเช่นโลกทั่วไปเช่นขันธ์ทั่วไปอันนี้ไม่ผิดแปลกอะไรเป็นแต่เพียงว่าจิตนี้ไม่ยึดไม่ถือไม่มาเสวยความทุกข์ภายในร่างกายเท่านั้นเพราะจิตเป็นวิมุตติกิจแล้วหมดเรื่องที่จะมายึดจริงอันนี้มีผลของการปฏิบัติอยู่ในหลักปัจจุบันอย่าไปคาดหน้าคาดหลังถ้าจะทำทั้งสี่บิดอยู่ในตัวของเราแล้วอะไรจะทำให้สมบูรณ์เวลานี้มีแต่ทุกข์กับสมุทัยมันสมบูรณ์ในหัวใจมรรคกับนิโรธยังไม่ปรากฏหรือยังมีก็ไม่มากเอาผิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกินวันหนึ่งกินเพื่ออะไรแล้วกินเพื่อทำไม่ได้กินเพื่อหลับเพื่อนอนไม่ได้กินเพื่อสะสมกิเลสกินเพื่อฆ่ากิเลสนี่อิยาบททั้งปวงที่เราก้าวไปก้าวมาทั้งหลับทั้งตื่นเล่นตลับโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นเป็นอาการของเราหรือเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราที่จะประกอบความภาคเพียรเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดับทำไมกิเลสมันจะไม่หมดไปได้เมื่อมีการต่อสู้กันฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ตลอดเวลามันจะหาบจะหามกันปู่ย่าตายายมาจากที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่ออบรมสติปัญญาให้เพียงพอแล้วกิเลสมันจะโยกมาทั้งโกรธทั้งแสบที่ไหนก็ช่างเธอไม่สงสัยว่ามันจะให้บรรลัยไปจากจิตใจของเราเพราะอำนาจของสติปัญญาที่พอตัวแล้วนี่ให้กำหนดลงที่นี่มาปฏิบัติอย่าไปหมายเวลาเวลาสถานที่นู่นสถานที่นี่ว่าเป็นที่อยู่ของทุกข์ของเครื่องไฟของมรรคผลนิพพานนอกจากหัวใจที่ถูกปกคลุมมุ่งหอดด้วยกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสทั้งหลายได้แตกกระจายไปแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นแล้วไม่ต้องถามหาความเหมาะสมความพอดีความพอตัวความอิ่มพอทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดทำมีความพอกิเลสไม่เคยพอได้เท่าไรตาลีตาลานแทบล้มแทบตายจนกระทั่งตายแต่ก็ไม่เคยเบาบางเลยความอยากมันไม่พอความโลภมันไม่พอแต่ทำนี่เมื่อถึงขั้นพอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแม้ทำก็ไม่ต้องการอีกอย่าว่าแต่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยทำก็ไม่ต้องการอีกเช่นนิพพานธรรมต้องการอีกไหมไม่เอาไม่ต้องการพอแล้วนิพพานธรรมคืออะไรรู้แล้วนั่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมคืออะไรรู้แล้วนะรู้ไปหมดพอนะไม่ถึงขั้นพอเมื่อพอแล้วสบายเท่านั้นมนุษย์เราใจหัวใจเราถ้ายังไม่พอยังไม่สบายเอาให้ถึงขั้นพอแล้วสบายไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกแล้วดีมาก็สมมุติเสียชั่วมาก็สมมุติเสียสุขมาก็สมมุติทุกมาก็สมมุติเป็นเรื่องของสมมุติไปเสียทราบแล้วทราบแล้วทราบตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แต่จิตไม่ผิดตัวขึ้นมาให้เป็นสุขอย่างนั้นให้เป็นทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปเป็นสุขในหลักธรรมชาติที่พอตัวอยู่แล้วท่านบอกเช่นอย่างว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังนั่นคือสุขในหลักธรรมชาติที่พอตัวกันที่แล้วขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้เร่งความภาคความเพียรอย่ามาอยู่ด้วยความนอนอกนอนใจวันนั้นวันนี้ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานอย่าเข้าใจมืดแจ้งนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะมืดแจ้งนี้ไม่ได้เป็นตัวกิเลสมาบีบบังคับหัวใจเรามีกิเลสเท่านั้นบีบบังคับหัวใจเราอย่างนี้จงฟาดฟันหันแดกลงไปที่นี่อย่าไปคำนึงกับมืดกับแจ้งกับความสว่างอะไรเลยวันนั้นปีนี้เดือนนั้นสถานที่นู่นที่นี่เหล่านั้นไม่ใช่กิเลสตัวกิเลสจะแทรกฝังที่ใจจมที่ใจตากเสียบที่หัวใจได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ที่ใจจงนำศาสตราวุธคือความภาคเพียรสติปัญญาฟาดฟันลงไปที่นี่ให้มันหมดที่นี่สิ้นซากกันที่นี่แล้วจะเห็นความจริงอย่างเต็มส่วนที่นี่เมืองทอก็อยู่ที่นี่
การแสดงธรรมก็เป็นส่วนขอยุติเองตรงนี้ภายนอกเป็นการพอกที่เหลือไปในตัวนะครับจากไม่จำเป็นเลยทำไงผีขายไปได้ช่วยระยะกลางนั่นก็ยุติทันทีไม่ต้องเผื่อต้องซักซาเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องลำไปเสียอย่างทั้งหลายที่เห็นเราเห็นนี่ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้จะการแต่งงานงานแบบโลกๆงานฆ่ากิเลสไม่มีจะอะไรมาสงบเย็นงานฆ่ากิเลสไม่มีการฆ่ากิเลสให้สงบตัวลงไปต่างหากมันเป็นความสงบเย็นและฆ่ากิเลสให้แหลกแตกกระจายไปต่างหากมันเป็นความสุขที่ราบคาบที่สุดเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นหน้าขาวขาวจืดนะไม่ฝาดหน้าแดงมันฝาดผิดกันนะทั้งไม่ฝาดแล้วก็การลงไปมันไม่มีรสแล้วปูนกัดปากเลยหน้าแดงผิดกันยิ่งแดงเท่าไหร่ยิ่งดีฝาดเพื่อรสชาติยิ่งฉันไปนั่นแหละขึ้นอะไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรหมายังมีอำนาจบังคับแรงปัสสาวะหมาเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหมาเนี่ยนั่นเหมือนกิเลสนะเราเกิดมามันเกิดกับกิเลสมันถึงแก้ยากอันนี้มันจะไปแก้ยากอะไรมันจะกิเลสแก้ยากแล้วมันตั้งน่าเป็นตาแก้มันก็ยังพอเห็นผลประตังกำลังต้องตั้งหน้าเป็นตาแก้มันไม่เกิดพร้อมหรอกทำไปทำคือวันที่นี่กำลังมีความเป็นก็จะต้องเรียกกันคุยทางบ้างทางคุณพลทางนี้ไม่ค่อยไปนะเราก็คิดถึงสงสารทางบ้างป้าคุณพลทั้งความไม่ยังไม่ไปท่านสุวัสดิ์พูดไปสังเกตุนั้นเพียงใดท่านสุวัสดิ์ไปทำก็ดีท่านถือว่าผมเห็นด้วยการนั่งทำให้เสียแต่ถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ่งจะกว้างขวางผมยังเสียดายผมไม่รู้ภาษาอังกฤษถ้ารู้ภาษาอังกฤษจะไปฟัดกับฝรั่งหัวคำมัมเลยถือเข้าใจไหมท่านเนี่ยมันก็ฟาดกับกิเลสฝรั่งเหรอกิเลสฝรั่งกับกิเลสพระไทยกิเลสไทยมันจะเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะคือท่านได้ภาษานั้นแล้วเหมือนภาษาของเราเนี่ยเอาจริงเนี่ยใส่ก็แหลกเลยกิเลสเนี่ยมันแหลกได้คือเข้าใจถึงใจถึงใจใช่ไหมล่ะอันนี้มันบีบยืดให้กันฝากกันไปมันไม่ค่อยเต็มไม่ตรงไหนพูดแล้วมีร่างแปลกมันไม่เหมือนกับว่าถอดออกมานี่จิ้มเลยจิ้มเลยเวลานี้คนกำลังส่งเสริมกิเลสเหอะครับกิเลสทั้งโลกนักวันน้อมเป็นโดยธรรมดาไม่ได้สนใจกับอัตถธรรมที่จะพอให้สงบร่มเย็นเลยมันเหอะกันมากกำลังเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนหรือว่าแต่พวกประชาชนทั้งหลายคารวะทั่วไปนะส
แต่พรางเรายังเหือยังแทบตายก็มีวงกรรมฐานพอร่างมันไม่บ้างถ้าว่าวงกรรมฐานไม่มีศาสนาหน้ากลัวมันกันนะในระยะนี้นะตอนนี้ยังมีที่ยึดอันนี้ร่างเอาไว้เพราะอย่างยิ่งกรรมฐานฝาเนี่ยฝาเข้ามาของจังหวัดอย่างรู้สึกว่ากระเทือนทั่วประเทศไทยทั้งนี้ก็เนื่องจากหนังสือประวัติท่านขึ้นแล้วก็เล่มหนังก็ขึ้นกลางๆไปคนนั้นก็อ่านทั้งที่เราก็คิดไว้แล้วแต่จดหมายก็มาให้เรามันก็เข้าร่องรอยที่เราคิดไว้แล้วมันถูกคือว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากมายเราคิดไว้เรียบร้อยและทำให้คนจิตใจเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ขึ้นมาก็มีไม่น้อยเราคิดอย่างนั้นนะบางคนอาจจะซึ้งหลังในเรื่องมรรคผลนิพพานกับศาสนาแล้วมีตัวหนังสือนี่ก็มีอยู่มากแล้วจะพลิกขึ้นมาเป็นช่างใหม่อย่างนี้มีมากแล้วก็มีจริงๆจนหนามาบางรายจนโอ้น่าสงสารบางรายเขาคิดเขาพูดออกมาตามความรู้สึกเขาคิดอย่างนั้นจริงเขาว่าว่าศาสนานี้หมดหวังแล้วก็ว่ามีแต่ตัวหนังสือจะชื่ออ่านดูพระดูเดินดูพระปฏิบัติมีแต่เรื่องของที่ดูไม่ได้เลยสลดสังเวชว่าเวลาจะอ่านหนังสือนั่งอ่านนั่งพลิกขึ้นมาเลยเป็นเกิดเหมือนเกิดชาติใหม่ว่าในคนคนนี้แหละนี่มีมากนะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นกรรมมันหนึ่งเหมือนกันผลก็ดีขณะที่พอที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้พอสมควรเรื่องการเรื่องขันมันก็ไม่อันเหนื่อยเยอะมันอย่างเข้ามาหาเรานี่เราก็รู้มันอย่างเมื่อสองสามวันนี่พอเกษตรเข้ามา6ตำบลมาเล่าบอกคนมานั่นมันคือเท่าไหร่ลืมนะจะมันสาวหรือไม่อะไรใครเก่าเข้ามาฟังบ้างสิฮะเทศน์เขาฟังก็พอประมาณเพราะเทศน์เป็นกลางเขาเริ่มถามปัญหาซะใส่เปี้ยมเข้าไปนี่ต้องเสียงฮากันจริงๆได้ยินไหมล่ะนั่นคือพอใจมันถึงใจถึงความจริงในการตอบปัญหาจริงสำคัญมากท่านคุณธรรมจิตรีท่านยังเคยพูดผมไม่ลืมนะเวลาอยู่สองต่อสองอ๋อท่านพูดแล้วท่านดูหน้าผมเลยนะตาท่านใสแจ๋วดูอยู่เฉยๆบางทีบวชมันมีเลยนะมันต้องจะอยู่ด้วยกันกลัวท่านว่าเจ้าไข่นี่แหละภาษาทางภาคอีสานนี่ว่าเจ้าไข่ไข่พูดตามความจริงนะบวชนะเจ้าเทศนี้ไข่มาหาตัวจับอย่างนะบวชท่านยังเคยพูดกล่าวไปที่เจ้าจะเป็นคุณบุรีน้อยเนี่ยบวชหน่อยเจ้าเทศนี้มันถึงใจไข่แล้วเป็นว่าไม่อะไรเลยจักรวาลมันท่าผมดีเสียงก่อนงอยเลยแจ๋วสองท่านมาแล้วแต่ถ้าจะไม่มีปัญหานั่นแค่คอยยกให้เจ้าน้ำบัวนะแต่ถ้ามีปัญหาแล้วตั้งหาการตอบปัญหาเจ้าเป็นที่หนึ่งไว้เลยโอ้ยคอยถึงใจคอยแล้วก่อนน้ำบัวตอบรวดเร็วที่สุดปั๊บเลยปั๊บใส่ปั๊บใส่ปั๊บพอผมจะเทศน์เช่นอย่างมัทโพนี่นะท่านจะทำหน้าที่เองนะพอผมขึ้นมาปั๊บท่านจะเดินตึ๊ก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 ใครจะพูดนะใครจะฟังเทศน์หาบัวนะว่าไงข้าจะฟังเทศน์หาบัวนะข้าจะพูดเรื่องการนะมันก็เงียบหมดเดินตึ๊ก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 รอบบริเวณแล้วกลับมา
ท่านฟังเช่นท่านฟังแบบกรรมฐานท่านหลับตาไปเลยท่านชอบจริงอ่ะตามเท่าที่สังเกตดูนะเวลาผมเทศท่านชอบจริงตอนนั้นเคยพูดเพราะท่านนั่งก็พูดได้เป็นอาจารย์นุ่มท่านอาจารย์ท่านก็รู้ท่านเป็นอุปชาญาณผมลืมท่านใช่ไหมหรือใครเป็นอุปชาแล้วท่านอาจารย์ท่านอ่ะยัดติดอยู่ไหนถึงไม่เป็นอุปชาท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านพูดได้เนี่ยนะแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านเราเนี่ยก็นิมนต์แต่เราไปไม่ได้เราติดอะไรนะถ้าเราคุณทำดีๆเนี่ยยังมาเอาเราอีกเราก็บอกเราไปไม่ได้ท่านก็เลยไปท่านพูดของท่านแล้วก็การพูดตามหลักแล้วก็คือว่าเทศตามนิสัยอย่างนี้ท่านพูดเพื่อให้มันถึงใจท่านท่านก็ว่าไปไม่แต่ถ้าท่านทำจริงๆแล้วก็ไม่ทำนี้ในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็พูดอย่างนี้เป็นตามภาษาเป็นผู้ใหญ่ความสนิทสนมเวลาท่านมาเจอเราเอ้าบัวท่านใครคิดถึงจะตายแต่ระบวงคุณท่านเองนะท่านท่านเทศนานๆท่านจะขึ้นคำหนึ่งนานๆจะคำหนึ่งค่อยไม่ทันใจก็คิดถึงแต่เจ้านะคิดถึงมหาวรไล่หนีไปเลยมันมันสนุกฟังเลยอันนี้โอ้ยพอจะหลับท่านก็พูดสนุกกันต่างหากเคยเชื่อว่าที่เที่ยวผมเคยเที่ยวเนี่ยไอ้คุณสารพันไอ้คุณอันนี้ท่านก็เป็นนักเทศผมก็เคยไปเทศว่าท่านคุณเนี่ยปากกับท่านคุณจำใจดีแล้วประเทศคนประเทศเยอะแล้วประเทศตามนิสัยของเราเนี่ยเหมือนเตี้ยวเลยมาเพียกันยิ้มแต่งถ้าเราไปเทศที่ไหนอะไรมันก็มาคบขันเหมือนเอาผมประเทศที่เท่าเทนนั่นนะผมเคยพูดหมู่เพื่อนฟังท่านหนึ่งตั้งนั้นมาเห็นพอเจอหน้าผมทีไรท่านจะเอานี่คือทักทายก่อนเพราะท่านไม่เคยได้ยินผมเทศอย่างนั้นเลยกลางคืนก็เทศปีนั้นเขาเปิดพุทธสมาคมเป็นครั้งแรกเขาเปิดที่แรกที่นครปฐมรุ่น502ใช่502มานิมนต์ผมประเทศผมบอกไม่ไปถ้าไปต้องเอาท่านสุขุมไปด้วยเขาก็ไปนิมนต์ท่านสุขุมไปด้วยกันวันนั้นพวกใครการก็มากันแน่นสลาท่านให้เราเทศเยอะเนี่ยพระก็เต็มทั้งมัดที่เทศก็มาการที่เขาว่าว่าท่านจะมาในวันเดียวเต็มมัดอยู่แล้วคนก็แน่นเราขึ้นเทศชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศไหลไปเลยนะเงาเปียกมากตอนเช้ามาเขาก็จะขอให้เราเทศแต่ท่านคุณว่าไม่ได้วันนี้จะเอามาหมดไปเทศนู่นท่านเทศพอแถมแล้วก็ไปเลยนี่นะไม่มีละนั่นนะตอนประเทศเท่าอุเทนคุณวันดีเนี่ยเป็นคนขับรถพูดถึงนี้ไปตามทางมันก็คงเส้นชะตาของเด็กคงยังไม่ขาดมันดุมันดังนะให้เราสะดุดใจนะขับรถไปกำลังรถก็วิ่งก่อนรถเก่งนี่ขนาดกุฏิตู้เย็นนั้นเด็กมันอึกระทึกอยู่นั่นมันเล่นอยู่ข้างทางเต็มเด็กอ่ะมีแต่อายุ5ปี6ปี7ปีเนี่ยพอมองไปแล้วเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ทางด้านนี้มีผู้หญิงคนเดียวทางด้านนี้ทางขวามือนี่มีแต่เด็กทั้งนั้นเต็มแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนทางนี้หันหน้าทางนั้นนะพอวิ่งรถไปแล้วนั่นเด็กกำลังเล่นอยู่กระทึกอยู่นั่นนะเบารถหน่อยนะเพราะว่างั้นนั่นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่นั่นระวังนั่นนะว่างั้นคือมันยืนอยู่ตรงนอกหมู่เพื่อนนั่นเด็กคนหนึ่งมันยืนหันหน้าระวังนั่นระวังนั่นคนบันทีก็เบารถทันทีพอไปโอ้โหหน้าหวาดเสียวล่ะแปลกเหลือเกินนะพอไปพอได้จังหวะเด็กคนนี้วิ่งปื้มมาเลยนะพอดีรถเราก็เบาอยู่แล้วนี่เราก็เบรกพอเบรกพอรถหยุดเด็กก็ยืนขวางหน้านี่เลยนี่นะ
โอ้โหยืนอยู่ที่นี่อ่ะรถก็จอดพอดีเลยมาถึงนี่หยุดเลยนะมันเหมือนกับจะควายกันนั่นก็ตรงอยู่แล้วก็เลยเด็กนั้นยังยืนเถออยู่นั่นน่ะแม่ยืนทางนั้นมันวิ่งไปหาแม่มันทำไมมันจะไปยืนอยู่กลางถนนนั่นมาแม่ผมเนี่ยติดหูติดตานะโอ้ยใครก็มันก็เหมือนกับอะไรหัวเสียไปตามๆกันหมดเลยนั่งรถนะครับแต่รถมันเบาอยู่แล้วพอยิ่งเปิดออกมารถมันก็เบรกก็อยู่เลยถ้าว่าแล้วจะกำลังวิ่งเบรกก็เบรกดูสิทำไมหกคำเมนต์เต็มเทพไปเลยแหลกไปทั้งคนทั้งรถแต่นี่เราบอกเบาคุณดีก็เบาทันทีเลยอันนั้นก็วิ่งรอๆๆไปเปิดออกมาจริงๆเปิดออกมาก็เบรกปั๊บนี่มันก็หยุดแล้วเด็กก็มายืนขวางหน้านั่นน่ะพอออกจากนั้นแล้วก็เลยเอารถไปจอดตรงข้างๆแล้วก็เรียกก็เลยคุณดีก็ลงรถเลยพากระสอบแม่นี่ลูกของคุณเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่ทำไมสั่งสอนลูกเล็กบ้างสิว่านี่เป็นทางหลวงทางแผ่นดินทำไมจึงให้เด็กมาเล่นเยเกกะและเด็กคนนี้เห็นไหมตะกี้นี่คุณเห็นไหมมันก็นั่งมันก็ยืนเฉยอยู่แม่มันมายืนของหน้ารถนี่ถ้ารถไม่รอมันนี่เหล็กนี่แหลกไม่มีเหลือหน้านี่นะโอ้คุณให้จำมันตั้งแต่นี้ต่อไปนั่งหลังพอหน้าขึ้นรถแล้วก็ไปพอเราผ่านไปมองขึ้นมาข้างหลังแม่กำลังจับเด็กหมวดอยู่โอ้อีผีบ้าเลยวะจับเด็กหมวดไม่เลี้ยวหัวเด็กคนนั้นแต่ก็ยังดีกว่าถึงมันตายนะนี่อันนี้หวาดเสียวมากผมไม่ติดหูติดตานะมันเหมือนกับมันชะตาของมันพวกเราเป็นผู้ฉุดชะตาไว้มันขาดสะบั้นไปในขณะนั้นมันโดนบันดาลด้วยนะก็เรานี่แหละเป็นคนปากจะว่าเปาะหรือไม่เปาะก็แล้วแต่บอกให้เราลดนั่นเบาลดมาเด็กเล่นอยู่ตรงเต็มอยู่นั่นพอไปอยู่สักครู่หนึ่งก็เด็กคนนั้นยืนข้างๆแม่หันหน้ามาทางนี้เด็กมันก็ยืนอยู่นั่นระวังนะเด็กคนนั้นยืนไปแต่งเพื่อนมาระวังนั่นนะทางนี้ก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆพอไปถึงจังหวะพอดีมันก็ปังมาเลยนี่นะพูดแล้วเสียวผมนะถ้าถามว่ารถไม่ได้รอต้องเตรียมท่ารอไว้แล้วนี่ยังไงก็แหลกมหาแหลกเลยนะจนไม่มีชิ้นดีเลยเลยวิ่งมาแล้วการที่จะผ่านมันไม่ผ่านวิ่งยืนขวางหน้ารถอยู่เลยมันเหมือนกับว่าชะตาของมันเหมือนกับว่าดึงลากไว้ตรงนั้นจะให้เอาให้แหลกจนได้แต่ที่นี่ชะตาของเราก็ยังดีอยู่นี่เขาก็เบรกเราก็ปั๊บแล้วก็ได้เลยเพราะมันเบาอยู่แล้วโอ้โหวันที่พอไปถึงนครพนมโอ้ถึงข้าวเพียงกับเทศแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเทศให้ขบให้ขันในพวกนี้หัวเรากันลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าคุณนี่หัวเราจะแทบล้มตายจริงนะผมจบเพื่อนแล้วเขาก็ขอร้องว่าจะโดนจบเดี๋ยวจบปรากฏมันหมดดินระเบิดแล้วต้องกันนั่นแล้วเนาะบังไฟเลยล้มเลยจบมาลงมาท่านเจ้าคุณยังดินลบดินตายอยู่ดิจะยุ่งเพราะเราลงมาแล้วนะผมกล่าวแล้วยังหัวอยู่เพราะนั่นนะบัวทำเจ้าเทศอย่างนี้ก็เป็นเรื่องบัวหรือเจ้าเทศนี้ก็เป็นเรื่องบัวความเคยจะเทศอย่างนี้โอ้แม่หัวเราหัวแทบล้มแทบตายตั้งแต่นั้นมาเจอผมเพื่อนมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นเย้อ๋อก็รู้ถึงบ้างไม่ใช่พระตายดิเว้ยยังไม่ใช่ผู้เด็ดแต่ลบคบขันพวกนี้มันชอบปัดชอบเบอร์เป็นมัดเด่นเบอร์แล้วก็เทศจะนั่งมัดนั่งเบอร์เทศนี้จะลบคบขันเนี่ยมันเป็นแต่หัวหัวแต่แตกยิ่งตึงอยู่ตรงมามัดที่หัวท่านเด็กคุ้นกับพ่อท่านเด็กคุ้นใครก็พ่อใครอันนั้นมันแหละแต่มันอันหนอเถิงกันมันเกิดจะมีตอนนั้นมากเทศถึงกระดานนั้นมีตอนนั้นตั้งแต่ต้นกันจนจบเทศพอใจเถิงเทศนานแต่นานอยู่นะทุกวันนี้มันไม่ได้ดังทันดังขันมีผู้ที่นั่งเทศเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องทางขาดขันร่างกายมันพุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
นี่ดูดีอย่างเราเล่นแล้วเล่นขนาดนี้ยังรู้สึกพอมันรู้สึกแยบขึ้นมาต้องหยุดทันทีจิตมันก็แยบออกแล้วแยบออกความสัมผัสกับธรรมนั้นมันออกแล้วเอาละตอนนี้พากันตั้งอกตั้งใจออกไปปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับกิเลสมันเป็นตัวเสถียรตันไรที่สุดในหัวใจของสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้นี่เบิกมันออกนี่มันจะเป็นยังไงผลมันคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เขาเป็นเอาตายเขาแลกกันนะเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความจริงที่เราสอนไว้นั่นน่ะจะคุ้มค่ากันไหมหาไม่เห็นสิหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วเอออ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเวลามันดื้อดื้อจริงไหมจริงมันจำไม่ลืมเพราะกิเลสก็เป็นสัจธรรมไม่ลืมได้ยังไงเคยทุกข์เคยลำบากกับมันเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตาไม่มีวายอะไรจะสู้มันได้เลยต้องมีตอนนั้นมันก็เหมือนไม่เหมือนตอนจิตเสื่อมผมจึงเข็ดจึงหลับเข็ดที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟัดจะลงถ้าเป็นช้างก็ขึ้นพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสับหัวลงไปกัดฟันนี่ถึงว่าความมุมานะอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วนี่โอ้โหโมโหตัวเองนี่สุดขีดนะกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยเนื้อคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วสวัดลงเพราะฉะนั้นนั่งถึงหามุ่งหามค่ำมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเองมันเข็ดเวลามันเสื่อมแล้วพอมันได้ที่แล้วฟัดลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติดกันเลยอ้าวทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นจะไม่ได้นู่นน่ะฟังดูสิเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี่น่ะนะนี่จิตนี่มันเป็นจิตแปลกๆเรื่อยๆนะจิตผมเนี่ยมันเด็ดจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นจริงๆถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นหล่อนเลยแหละกูเดี๋ยวนี้ก็ยังระลึกถึงพ่อตาผมอ่ะพ่อของโยมแม่นี่เออผู้เฒ่านี่ก็ทำนายแปลกนะลูกชายคนหัวปีก็คือผู้ใหญ่ลำไพที่ตายไปแล้วอันนี้มีนิสัยอย่างหนึ่งมันดุกอยู่ในท้องแม่น่ะบางทีจนเอาผ้าปิดเอาไว้กลัวคนอื่นมองเห็นลูกมันดิ้นอยู่ในท้องเนี่ยโยมแม่ว่างั้นนะมันไม่ดูเป็นสุขว่างั้นมันต้องติดดึง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 อยู่อย่างนั้นตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ในนั้นมันพูดกับพ่อให้พ่อเป็นไงลูกไข่หัวเป็นยังไงดิ้นอยู่ก็เราก็เด็กแต่หอมท้อมันเป็นตันใส่มันดอกเป็นยังไงมันขวดที่ดีทั้งแค่เอาผ้าปิดไว้ยันคนเห็นแมวเลยมันดิ้นจนข้างห้องนี่กระเทือนไปมุกนับมุกนับมันเกิดอะไรคนนั้นเป็นยังไงแสงไปนั่นทางหอมเถอะที่พอมาถึงเรานี่คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีให้พ่อมาค้ำให้เราพอมาค้ำบุญท่องไปนะเดี๋ยวนี้มันลูกเขาตายเลยบ่พอมาค้ำบุญท่องไงไม่ว่าไปยังรอว่ามันบดดิ้นนี่จะทางเสียมันดิ้นดุ๊บแล้วเขาแล้วมันดิ้นบางทีจนเก็บท้องหมดเลยมันดิ้นธรรมดาได้ดิ้นจนเก็บในท้องเวลามันเงียบเหมือนคนมันเหมือนตายแล้วจังเดียวนี้มันเงียบเนี่ยบอกมันตายแล้วว่าท่านนั้นมือท่านนี้มือยังก็ว่าไปละนิดอ่อนท่านเลยว่ามันตายแล้วบอกว่าตายหรอกนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งมันเป็นเรื่อยแล้วจนกระทั่งถึงท่านในรุ่นพระราชคลอดอีกแล้วไม่เจ็บท้องเท่าไหร่สามมือมันก็บกคลอดได้เลยมันเจ็บด้วยหันเจ็บเอาให้ลูกให้ตาย
แล้วหายเงียบไปเลยทีนี้ห้ามเปลี่ยนเส้นว่ามันจะออกแล้วมันมาบ่ออกของเปลี่ยนเส้นมันตายหรือเปล่าหายเงียบไปเลยมันบ่ตายหรอขอทั้งพอมันนอนเงียบไปที่ฮะเนี่ยเวลาบินมาอีกพ่อเป็นพ่อแตกเลือดผู้ต่อท่านลูกท่านอันนี้เขาเป็นลูกท่านมันเราอู้อันนี้มันพิลึกแค่ได้ถ้ามันไปทางไหนนะขาดเลยใจสำคัญมากนะใจนักแน่นมากผมว่าใจนักแน่นถ้ามันไปทางชั่วนี่ก็โอ้โหเสือลายตัวไหนสูงเมื่อไรหรอกเลยมันต้องเป็นจอมเสือแล้วมันไปทางดีนี่ก็เอาเถอะต่อท่าเหมือนกันเหรอเนี่ยก็เป็นดีหรอที่ไปห้องเป็นนั่นจริงเป็นยังไงที่ลึกๆทำยังรู้เป็นนั่นนี่เป็นเหมือนน้ำกันทำงานน้ำกันเล่นเห็นนั่นทำนั่นได้ได้นอนนึงลอยแล้วนี้แล้วทำอะไรไม่ได้เรื่องกำลังจอมจำนี้แล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องอารับก็หายไปฮะเล่าให้เป็นการเขาลงไปจับแล้วโลดแล้วเลยงานเนี่ยคิดกันเพราะงั้นถึงพ่อแม่ฉันได้บอกใจเรื่องการงานไม่ได้ต้องมีแล้วเขาลงไปแก้เหตุแล้วตอนนั้นเขาลงไปรันค่ำไม่แล้วเป็นไม่ถอยแต่ปล่อยแล้วปล่อยเลยถ้าไปจับปั๊บเราก็ยังไงนะถูกดูท่าอย่างถูกด้วยมันใช้เล่าเรื่องอะไรมันกินดีอะไรก็ตามกินแค่มันจึงได้เห็นกันเล่าต่อคนเพื่อนไม่ลืมนะบางครั้งงอกันจริงตายท่านไม่ตายให้ลูกยุทธนันมันถอยไม่ได้เลยถอยก็ให้ตายเลยจ้ะไม่จะถอยไปที่ก็ลงมาถอยอะไรตายมันหมดราคาคนมันมีความใส่ความกินยั่วให้นักศาสนาทำไมมันไม่มีทางไปไม่มีสมุนเขาหมุนเขานั่นแหละปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางพลิกตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้แหละปัญญามันเกิดตอนนั้นทุกข์ก็บีบเข้ามาโหมเข้ามาโหมเข้ามาทั้งทุกข์ทางกายทางใจแล้วก็ยิ่งต้องฟาดกันนี่แหลกไปมันหาทางออกมันจนได้เหมือนกับว่าหัวแห้งสักทีหนึ่งมันจะตายจริงๆฟาดกันซะพ่อตาฉี่หัวแห่ที่หนึ่งเป็นยังไงสิ่งที่หนึ่งน้อมรับว่างานในโลกไม่มีงานอะไรที่จะนับถึงงานสู่พระพิเรนละวะมีงานมากเวลาปัญญามันออกเดินนี่ก็โอ้โหไอ้มันอะไรมันเป็นไปด้วยความดื่มมันบางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับในตามขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมรรคการมุมานะก็เป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเช่นโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของเลยมันเหมือนกับว่ากัดฟันเหมือนฟันขาดเป็นฟันหักเป็นมรรคเวลามุ่งมานั่งมันแต่ก็ยืดเลยนี่จึงเป็นมรรคพลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมรรคความอดความทนความมุ่งมานะเหล่านี้เป็นมรรคทั้งนั้นไม่มีกำลังใจสู้ไม่ได้กำลังใจกำลังมรรคฟาดกันไปฟาดกันมาถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมืดลืมแก้งนี่มันก็มีเหมือนกันคือมันไม่ออกเลยจิตมีแต่หมุนตี้ตี้อยู่กับพี่เลยฟาดกันนั่นเดินอยู่คนเดินออกร้อนฝ่าเท้าแต่ไม่ถึงกับฝ่าเท้าแตกนะผมนะพอมาหยุดนะถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับพี่เลยฟาดกันนี่กับพี่เลยแต่เวลาหยุดมาเด็กนี้โอ้โหออกร้อนป่าท่านี่เหมือนถูกไฟลนหนึ่งแล้วมองเห็นตาหน้ามันอุ้ยมันจะโดดมันเหมือนกับมันจะตายจริงอ่ะมันหิวน้ำ
ลิ้นใส่ก็ไปสำลักกระดาษมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นมันไม่มีอะไรนี่มันไม่ได้กินน้ำอย่างทุกวันนี่นะฉันเสร็จแล้วก็ฉันน้ำแล้วก็เท่านั้นนี่ความเพียรมันหมุนมันนี่หมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาแต่นั้นจริงเดินไปหมดหมาฟูบุหรี่แย่สงสัยว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื่นตื่นเวลามันหมุนมันประคองเป็นเจ้าของยี่ตกนะโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดค่ากับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิตมันละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปยิ่งจะมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปอะไรก็ยิ่งสบายไปเรื่อยแล้วเวลามันเข้าความจริงไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันนี่เอาปัสสาวะมันยิ่งฟัดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความโทษความเห็นคุณมันเข้ากันเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากเนี่ยนั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้หลุดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังไงหมุนติ้วบางครั้งจนถึงก็มันจะตายจริงโอ้โหอ่อนเพียงมัดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมีความละเอียดแล้วเอาไปอะไรก็ยิ่งจะเบาไปสบายแล้วนี้ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักทำไมเป็นอย่างนั้นพอเรามาวิตกนี้พออยู่ที่ตัวภาพมันก็พันกันอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนติ้วเขาอีกแล้ว คิดได้ชั่วขณะหมุนติ้วตลอดรุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่หลับเฉยๆนี่คือมันฟาดกันอย่างนั้นน่ะงานนั้นไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนี่หนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ลอยนั่งกันนั่งนอนมันก็พีนาเหมือนนั่งมันก็ไม่หลับเอาท่านก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดกันมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโลโอ้กลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่ยังฟาดกันอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วนี่ไม่มีทางไปก็พุทโธเข้ามามากเลยที่พุทโธมาภาวนาพุทโธพุทโธแม้มันคิดยังอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ขี้ยิบไม่ให้มันออกไปทำงานนะจนกระทั่งพอพุทโธก็ขี้ยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปุ๊บไหมบังคับไปนะมันออกไปทำงานของมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันฟุ้งเฟ้อมันรู้มันไม่ไปนั่นมันหมายถึงมันเพลินในงานของมันพอพุทโธพุทโธเข้ามางานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบความตุงกับพุทโธพุทโธพุทโธเป็นงานอะไรอย่างนี้ก็สงบแน่วกันโอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาหมดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันหมดพุทโธพุทโธละเอียดละเอียดไปแน่วบังคับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงยันก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอดออกมาปัดกันอีกครับต้องบังคับแล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแล้วนี่อ่ะปล่อยแล้วพอปล่อยแล้วพึ่งนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยนั่นล่ะสมาธิกับปัญญามันมีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองนี่เห็นได้ชัดโอ้ทำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาเพราะนั้นหนูอ่อนเพลียแล้วก็ให้เขาสมาธิแต่มันความเพลินมันเกินตัวนี่มันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าเข้าสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่ากิเลสนะออกปัญญามันเห็นฆ่ากิเลสขาดเป็นพักไปมันรู้แน่สุดท้ายก็ต้องเข้าสมาธิเนี่ยที่ว่าอุทัจจะมันฟุ้งมันเพลินในความเพียรเพลินในการพิจารณาจนไม่มีร่างมีลามไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้ที่ว่าอุทธัจจะมันเพลินในความเพียร
นี่จากความฟุ้งซ่านนั้นไปอะไรข้างนอกโอ้ยไม่ไปเดี๋ยวทางบริยัติแปลแปลอะไรนั่นนะนี่จึงทำให้เห็นผู้จะจดจารึกหนังสือเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจจะทำทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างนั้นเลยอุทจักรความฟุ้งซ่านมันก็จะหมายถึงความฟุ้งซ่านโลกอะไรแต่ยังไงหนึ่งแต่นี่ไม่เป็นนั้นฟุ้งไปกับงานนั่นเองมันชุลมุนวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวในงานที่ว่าเอหิปัจจุโคมเนี่ยมีอันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะครับความรู้สึกของผมเอหิปัจจุโคมต้องเรียกคนอื่นมาดูได้ทำของจริงไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้านั่นทำของจริงที่ไหนพระท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านเนี่ยท่านเหล่านี้จงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสิของจริงอยู่ตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้หน้าเอคือตามหลักพระญาติท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตะวังกิริยาหิติอันติที่ฐานมาเตนเตเสนี่มันบอกไว้ในหลักติก็บอกบุคคลอันติบอกคนทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวติอันติสีไทยมาสีก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกพจน์นี่เอหินั่นหิตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังแปลว่าท่านหรือเธอนี่เลยตีความหมายว่าเรียกต้องเรียกคนอื่นมาดูได้หิท่านจงมาเรื่อยเรียวท่านจงมาดูทำของเหมือนไปน้องๆเสียถ้าปฏิบัติจริงไม่ไปนั้นถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่บอกท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินะคือบอกในวงผู้ที่สอนนี่ให้ดูจิตตัวเองนั่นสิเข้ามาดูจิตตัวเองนั่นสิส่งมันออกไปข้างนอกทำไมเอหินะจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิท่านจิตที่นี่นะถูกกับวงปฏิบัติเองเลยทีนี้เราสอนเราไงนะที่เราเข้ามานี่สิเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นบ้าไปไหนวะว่างั้นถ้าเราสอนเราทำจริงที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงไหนเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติมันมีปีกนี้แหละกันบ้างเป็นความถนัดอย่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงภายในไม่ใช่วงภายนอกท่านทิติโกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนะหินย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อย่าส่งทางนอกส่งไปเพื่อเคลื่อนไปกับอะไรดูนี่สิความหมายว่าอย่างนั้นถ้าพูดถึงด้านปฏิญาณกับปฏิหลังมันมีปีกมีแย่กันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกเนี่ยกันออกนะแต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยการลงภาคปฏิบัติคือภาคความจริงประสบการณ์เองนี่มันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางสุดแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินยังไงนะความคาดความหมายความจำมองมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเป็นภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉลาดกว่ากันก็ผู้เข้าสู่สงครามมันที่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธีรบยังไงควรใช้ศัตรูอาวุธประเภทไหนกับข้าศึกชั้นประเภทใด
ผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้ศาสตราวุธที่จะรบต่อข้าศึกผู้นี้เป็นแต่เบียดความจำไม่ทราบข้าศึกเป็นยังไงนั่นจะควรเอาอะไรไปใช้ให้เหมาะกับการปราบข้าศึกในเวลานั้นทีนี้ผู้ที่เข้าแนวรบนั่นแหละเข้าสู่แนวรบแล้วนั่นแหละมาพูดได้อย่างฉาบฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทั้งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันปริยัติก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชานักรบกิเลสนั่นแหละเป็นนักรบกิเลสแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงคำว่ามัชฌิมาเวลานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดเมื่อประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไงเข้าแนวลบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดับประเภทผ่าผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทเหล่านี้ได้นั่นแหละคำว่ามัชฌิมาเครื่องมืออุบายวิธีใดที่มันปราบมันอยู่ไปได้โดยลำดับนั่นแหละเป็นแบบมัชฌิมาเหมาะสมนั่นมันจึงรู้ได้ชัดไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักอะไรนี่กิเลสผลมาต้องผลใส่กันสินั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นถึงขั้นกิเลสยากความเพียรต้องเอาอย่างหักโหมเต็มที่ถากผลเต็มที่กิเลสเขาขั้นละเอียดความเพียรก็ละเอียดไปตามละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำซึมนะมันนักเป็นนักพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้วมันจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นและแก้ไปวิธีนั้นนี้นั้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนนี่มันผิดกันกับกะภาพความจำเป็นไหนนี่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจริงๆในถนัดปากของเรานี่ความเหมาะสมมันนั่นเลยทำเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทธรรมมีพร้อมแล้วจะควรนำธรรมประเภทใดเข้ามาปราบกิเลสประเภทใดชนิดใดเหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะนะนี่ว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทราบว่ากลางขนาดไหนกิเลสมันก็มีมัชฌิมาเหมือนกันกับเราส่วนมากเราบำเพ็ญธรรมก็ตามมักจะเดินตามหลังกิเลสใต้มัชฌิมากิเลสมันลากเราไปทำมากโอ้ยเหนื่อยนะทำไงมันจะไม่เหนื่อยพักผ่อนซะก่อนที่มัชฌิมาอยู่ตรงนี้นะพอทุกข์เกิดขึ้นมาบ้างโอ้ยไม่ไหวแล้วตายก็ตายนี่แล้วความเพียรเราจะช่วยกิเลสยังไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนไหมนะทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็ครอบนะว่านั่นแหละมัชฌิมาของกิเลสถึงง่ายมีเป็นดำเนินไปตามมัชฌิมาของกิเลสทำไมไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมกิเลสมันผลมาก็ผลเสร็จกันด้วยขนาดไหนนี่รอไม่ได้แล้วนี่เมื่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่แล้วมันก็ขยับเท่านั้นเองนั่นมัชฌิมาของธรรมแต่มัชฌิมาเดี๋ยวนี้โอ๊ยไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักก่อนพักให้สบายซะก่อนมันไม่เลยสบายเลยจนถึงขั้นตายข้อมันจะได้ปลุกมากินข้าวมาทานอาหารมันพิลึกมัชฌิมาแบบนี้พูดมันสนุกเรื่องความแหลมผมก็เลยมันขนาดนั้นนะถ้าไม่ว่าถ้ามันลงแหลกไปซะก่อนมันไม่เห็นนะมันไม่รู้ไม่พูดมันเรื่องของมันได้อย่างเต็มปากทั้งด้านที่เหลือทั้งด้านธรรมนะขอให้รู้เรื่องของมันปราบมันถ้ามันเรียบรู้ไปเถอะพูดได้หมดเต็มปากของเราเต็มภูมิของเราทั้งด้านธรรมะทั้งด้านที่เหลือรู้สึกเหนื่อยแล้วพอพูดสบายขึ้นมาอีกนี่ดีเอาอีกว่าขึ้นมาอีกเอาละเด้อ